เริ่มกันด้วย breaking news ค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อภรรยาของคุณเอสกันตพงศ์นะคะอย่างคุณคิตตี้ได้ออกมาอัปเดตอาการสามีเป็นครั้งแรกค่ะออกมาอัปเดตอาการป่วยของสามีเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับคิตตี้คริสติน่าภรรยาของคุณเอสกันตพงศ์ที่ได้อัดคลิปเล่าอาการป่วยของสามีผ่าน IG บอกว่าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอและครอบครัวจะต้องออกมาบอกรายละเอียดทั้งหมดของสามีในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวดีเพราะว่าอาการป่วยของเขายังวิกฤตตั้งแต่ที่เอสได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจซึ่งในเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาก็ได้ยืนยันแล้วว่าแนวทางรักษายังไม่ได้แล้วก็ยังไม่เป็นกำลังใจให้กับคุณเอสและครอบครัวด้วยค่ะ